สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการซอนก็คุยเดอะซีรีส์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้ว EP นี้เนี่ยนะครับผมมีคนขอให้ทำเองนะฮะซึ่งจริงๆก็คือว่ามาจากช่องลุงนะครับผมคือเรื่องของเราคือ FC ท่านลุงขอโน้ตนะคะครับผมขอโน้ตเองดอกไพบาลมาเนาะซึ่งคุณก็ว่าไงอ่ะก็มีหน้าที่เหมือนว่าไงครับคือท่านแม่ก็เป็นแอดมินของช่องลุงด้วยเนาะทีเนี้ยปกติแล้วท่านลุงว่าไงอ่ะคือท่านลุงเขาก็จะให้งานคุณมาเป็นระยะๆอยู่แล้วนะครับผมรอบนี้ท่านแม่เห็นแล้วว่ามีคนขอโน้ตมาก็เลยอ่ะงั้นก็บายพาสจัดให้เลยแล้วกันนะครับผมก็เลยให้ปุ่นมาทำเลยทันทีนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับผมเมื่อวันก่อนนะฮะซึ่งปุ่นได้เป่าเพลงดอกไพบาลลงคลิปไปถูกไหมก็จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆก็คือปุ่นเอามาลงช่องนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นโน้ตดอกไพบาลนี่ครับเป็นคอนเทนต์เสร็จแล้วก็เลยก็คือวันนี้ก็จะมาแจกโน้ตดอกไพบาลนั่นเองนะครับผมก็หลักๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากสอนพอคุยนั่นเองครับผมก็คือไม่ได้มีอะไรมากทักนี้นอกจากเพลงนี้เดี๋ยวจะมีเพลงที่พี่ท่านหนึ่งขอไว้ใช่ครับผมเป็นเพลงโอนารานะฮะเดี๋ยวบอกสปอยไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเดี๋ยวจะมีมาเป่าให้ฟังเสร็จแล้วก็มีเป่าสอนนะครับผมเพราะว่า ถ้าสอนไปแล้วยังไม่รู้เนื้อเพลงก็จะแปลกๆอยู่ถูกไหมโอเคก็เดี๋ยวก็จะมีมานะครับผมก็รอดูรอติดตามได้เลยนะครับผมครับผมก็เห็นคุณในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนั่งเป่าเวอร์ชันนั่งเป่าเหมือนเดิมครับ แล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะถ้าเกิดว่าไอบ่อยหน่อยไม่ต้องสงสัยครับผมแสบคอนิดหน่อยฮะเพิ่งกินข้าวมาแล้วมันเป็นข้าวผัดนะครับผมน้ำมันเยอะอ้าวไม่ต้องแปลกใจผัดเองหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันเยอะทำไมไม่บอกให้หลีน้ำมันเปล่าฮะพอดีเพราะว่าท่านป้าผัดครับผมแล้วก็เขาไปผัดก่อนรอบนึงเนาะเสร็จแล้วค่อยเอาไปผัดลงกับข้าวอีกทีนึงซึ่งมันก็อาจจะน้ำมันเยอะนิดนึงอะไรก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะฮะแค่กินข้าวผัดแล้วน้ำมันมันเยอะเกินไปแค่นั้นแหละครับก็เลยไอซะเลยใช่ประมาณนั้นโอเคก็เข้าสู่พาร์ทแรกก่อนแล้วกันครับผมจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยมีหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 ท่อนนะครับผมแต่ว่าแบ่งย่อยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นหลักๆใหญ่สุดเลยเนี่ยมีอยู่แค่2นะครับผมซึ่งอาจจะมีท่อนกลางหรือท่อนทุกนะครับผมเป็นท่อนที่3เนี่ยเป็นท่อนที่3นะครับผมซึ่งไอ้ท่อนที่3ตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆท่อนทุกนะครับผมที่มีโน้ตแยกมาตายตัวนะครับผมท่อน1 2แล้วก็4เนี่ยท่อน1 2กับ4เนี่ยจะมีโน้ตที่ใกล้เคียงกันนะครับผมพูดถึงขอร่วมมาเป็นท่อนเดียวนะฮะแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวคุณจะสอนทั้ง4ท่อนเต็มๆเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มจากท่อนแรกสุดก่อนเลยในการนะครับผมมา แรกก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงลืมบอกเป็นเพลงคีย์ C นะครับผมซึ่งปุ่นพิชขึ้นมาเป็นคีย์ D เนาะจริงๆตอนที่ปุ่นเป่าฮะปุ่นลืมด้วยแหละว่าจริงๆแล้วเพลงคีย์ C เนี่ยใช้พี่ประดู่หอมคีย์ G เป่าได้นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเหมือนลอยๆด้วยแหละก็เลยหยิบคีย์ A ขึ้นมานะครับผมเสร็จแล้วก็พิชไปเป็นคีย์ D ซะเลยนะฮะลอยไม่ต้องสงสัยลอยสรุปว่าวันนี้ก็คือแกะด้วยเป่าด้วยคีย์นะครับผมวันนี้คุณก็ใช้คีย์ A เหมือนในคลิปเป่านะครับผมก็จะใช้คีย์ A เหมือนเดิมนะฮะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเพลงต้นฉบับเนี่ยมันเป็นคีย์ C ซึ่งสับจริงๆเราสามารถหยิบคีย์ G มาเป่าได้เลยนะครับผมไม่ต้องอะไรนะฮะโน้ตสรุปว่าวันนี้ก็คือว่าเอาคีย์ A มาเป่าคีย์ D ใช่ครับผมก็เพลงนี้เพลงหลักเป็นคีย์ C นะครับผมแต่ว่าคุณพีชขึ้นไปดีเนาะลืมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วดีเทลของเพลงนี้เนี่ยโน้ตค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้เป็นเพลงที่เอาสกิลมาแต่งเองนะครับผมเป็นเพลงที่โน้ตเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นปุณว่าปุณคงจะเขียนโน้ต ละเอียดระดับนึงแหละนะครับผมแต่ก็จะมีพวกสำเนียงที่คนร้องออกมาเนาะก็ตรงนั้นอาจจะต้องมีแปลเพิ่มๆเอานะครับผมเหมือนที่ปุณเคยใส่ไว้ในทุกครั้งที่แจกโน้ตให้นะฮะก็คือทุกครั้งที่ปุณแจกโน้ตให้เนี่ยส่วนใหญ่ปุณจะให้ทุกคนไปใส่สำเนียงเองนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะ
โอเคต่อไปครับผมเป็นท่อนที่สองนะฮะท่อน2จบไปแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับผมจริงๆแล้วโน้ตมันไม่ได้เปลี่ยนมากแต่มันก็เปลี่ยนเยอะนะจริงๆเปลี่ยนเยอะนะครับผมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสโคปที่เปลี่ยนเยอะจนเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้เหมือนเปลี่ยนท่อนไปเต็มๆเลยฮะก็คือเป็นคอร์ดเดิมอะไรปกติเป็นคล้ายๆกับเป็นปกติของลูกทุ่งใช่มั้ยที่ว่าจะโน้ตจะเยอะแล้วก็จะละเอียดใช่ครับผมเป็นจริงๆแล้วเป็นปกติของลูกทุ่งแล้วก็ชีวิตนะครับผมสองแนวนี้โน้ตเยอะมากต่อไปครับผมอันนี้ก็ไปท่อนแล้วนะครับผมโอเคต่อไปท่อนสุดท้ายแล้วนะครับผมครับผมจริงๆเพลงก็จบแค่นี้จริงๆนะฮะก็จริงแล้วมันมีแค่นี้นะครับผมแต่เราก็จะเอาท่อนที่3กับท่อนที่4เนี่ยไปซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็จบบริบูรณ์เหมือนกับจะน้อยนะเหมือนจะน้อยนะครับผมแต่โน้ตเยอะมากก็นั่นเองนะครับผมก็สรุปก็คือจริงๆว่าเพลงก็จบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ทุกคนลองไปฝึกดูเนาะไม่ได้เป็นเพลงที่ยากเลยใช่ครับว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าโน้ตเนี่ยมันเยอะจริงแต่ว่าสำเนียงเนี่ยแล้วก็การเล่นเนี่ยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแล้วก็การฟังที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับผมซึ่งก็ถือว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าอ่านแบบอ่านเร็วอ่านอะไรพวกนี้หรือว่าฟังมาบ่อยแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมก็ลองเล่นๆกันดูนะฮะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนโน้ตที่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามความบันไดโน้ตขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นลงมีลงนิดนึงมีลงนิดนึงเสร็จแล้วขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วขึ้นต่อสูงแล้วก็ลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับผมมันไม่ได้แบบขึ้นลงเป็นเวฟขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถือว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมในการคุมลมนะฮะแค่ต้องมีทักษะในการตีนิ้วหรือว่าเล่นนิ้วแค่นั้นเองนะครับผมก็เราไปฝึกดูกันนะฮะทุกคนก็วันนี้สำหรับวันนี้คุณลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ